สวัสดีค่ะพบกับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่5ตุลาคม2561นะคะวันนี้ประเด็นเด่นที่เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะก็มีเรื่องของภาพรวมตลาดเซ็ต50เซ็ตอินเด็กซ์นะคะที่หลุดระดับ 1,730 จุดลงมาแล้วจะไปไหนต่ออย่างไรนะคะโดยมีแฟกเตอร์อะไรประกอบบ้างนะคะแล้วก็วันนี้มีอัปเดตตัวเซกเตอร์แบงก์กับ Property นะคะเรื่องของธปท.ที่ออกเกณฑ์ควบคุมเรื่องของสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์นะคะเรื่องของตัวแบงก์เองด้วยในเรื่องของ Earning นะคะแล้วก็ในหุ้นรายตัวก็คือตัว Precious Shipping นะคะแล้วก็ตัว TTW นะคะเริ่มต้นกันในส่วนของภาพรวมตลาดในวันนี้ก่อนนะคะในระยะสั้นเรายังมองว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะถึงแม้ว่าในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์ของเราร่วงลงไปกว่า30จุดนะคะก็อาจจะมีภาวะโอเวอร์โซลเข้ามานะคะแต่เราคิดว่าการดีดตัวทางเทคนิคเนี่ยคิดว่าคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะแล้วมีโอกาสที่จะแกว่งย่อตัวลงเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่โดยเราให้กรอบวันนี้ที่1723จนถึง1737จุดนะคะกรอบค่อนข้างแคบมองว่าผลกระทบเนี่ยของปัจจัยตอนนี้ที่แวดล้อมกดดันตลาดอยู่น่าจะให้น้ำหนักมากสุดในเรื่องของกลุ่มประเทศในส่วนของ Emerging Market นะคะที่ยังเผชิญกับความเปราะบางของปัญหาเรื่องของการไหลออกของเงินลงทุนต่างชาติอยู่นะคะก็เข้ามาซ้ำเติมภาพของเศรษฐกิจหลายประเทศที่ก็ดูเหมือนจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งโฟลว์ไหลออกก็ยิ่งสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะคะในแง่ของตัวประเทศไทยของเราเองเนี่ยเราก็พูดกันอย่างต่อเนื่องนะคะว่าสถานะทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยดูค่อนข้างแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าเพื่อนบ้านนะคะผลกระทบทางตรงเราอาจจะไม่ได้มีแต่ว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ประเทศอื่นๆเนี่ยผลกระทบทางอ้อมต่อเราก็คงหลีกเลี่ยงได้ยากเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าเวลาถูกแรงขายในส่วนของกลุ่ม Emerging Market เนี่ยตัวค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็อ่อนค่าตามเข้าไปเหมือนกันนะคะอย่างเช้านี้กลับมาอยู่ที่ 32.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะเห็นว่าช่วง3วันทำการที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยก็โดนแรงเทขายพร้อมๆกับการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเหมือนกันนะคะต่างชาติเนี่ยขายสุทธิในช่วง3วันทำการที่ผ่านมาออกมา 9.2 พันล้านบาทนะคะที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกลุ่มสถาบันซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักลงทุนกลุ่มหลักนะคะในตลาดเนี่ยก็มีแรงขายควบคู่มากับตัวสถาบันอย่างใกล้เคียงกันเลยนะคะสถาบัน3วันนี้ขายออกมา 7.7 พันล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นแรงกดดันที่เข้ามาค่อนข้างที่จะหนักนะคะรวมไปถึงว่ากรณีที่เรามีปัจจัยภายในอย่างเช่นเรื่องการที่ธปท.เนี่ยกำลังเตรียมที่จะออกกฎเกณฑ์คุมเข้มกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะผ่านเกณฑ์การควบคุมสัดส่วน LTV นะคะสำหรับการกู้ที่อยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาที่2ขึ้นไปนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามีรายละเอียดในการเจาะลึกนะคะจากนักวิเคราะห์ของเรานะคะไปฟังรายละเอียดกันในส่วนของนั้นนะคะแต่ว่าภาพโดยรวมแล้วเนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยได้เข้ามากดดันเซนติเมนต์การลงทุนนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีต่อในวันนี้นะคะจะทำให้เรามองว่าเซ็ตเนี่ยขยับไปไหนไม่น่าได้ไกลเท่าไหร่ยังแกว่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ดาวอยู่นะคะก็กลยุทธ์ลงทุนในช่วงนี้เป็นลักษณะของการรอซื้อมากกว่านะคะช่วงของหุ้นที่ถืออยู่นะคะก็ยังคง TKS True CK โดยมีเป้าหมายทำกำไร TKS ที่12บาท10สตางค์นะคะ True ที่ 6.4 แล้วก็ CK ที่ 28.5 นะคะประเด็นเจาะลึกนะคะเซตหลุด 1,730 ลงมานะคะจะไปไหนต่อนะคะก็มองว่าโอกาสที่จะขยับลงไปที่ 1,710 ถึง 1,700 เนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ก็ไม่ควรที่จะหลุดกรอบตรงนี้ 1,700 น่าจะเป็นแนวรับสุดท้ายที่เรามองไว้นะคะว่าถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยตัวสัญญาณที่เป็นกรอบอัพเทรนด์อยู่เนี่ยก็ถือว่าจะหลุดไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะไม่ดีอาจจะทำให้ลงไปต่ำกว่านี้นะคะก็คือ1,650ถึง1,680เนี่ยก็เป็นถ้าหลุด1,700ถ้า 1,700 ยืนไม่อยู่เนี่ยก็มองกันแถวๆ 1,650 ถึง 1,680 จุดได้เลยนะคะตัวแฟกเตอร์ที่แวดล้อมนะคะแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่จะชี้นำว่าจะหลุดหรือไม่หลุดนะคะเรามองประเด็นอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของปัญหาในกลุ่ม Emerging Market ทั่วทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีแรงกดดันหลักเนี่ยมาจากทางฝั่งสหรัฐนะคะจะเห็นว่าทิศทางเรื่องของภาพทางด้านเศรษฐกิจที่ดูแข็งแรงนะคะคำแถลงการของเฟดนะคะของตัวประธานเฟดเองนะคะใน
ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างยืนยันภาพของการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจที่แข็งแรงนะคะแล้วก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังอย่างล่าสุดที่ประธานเฟดออกมาบอกว่ายังห่างไกลกับระดับที่เป็นนิวทรัลเนี่ยอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางของการกระตุ้นเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในความกังวลของนักลงทุนในตลาดนะคะจะสังเกตเห็นว่าบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงที่ประธานเฟดมีการแถลงออกมานะคะก็พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ7ปีนะคะเช้านี้อยู่ที่ 3.2% นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่กดดันเรื่องของฟันโฟลว์ให้ไหลออกไปจากกลุ่ม Emerging Market นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตรงนี้เป็นแฟกเตอร์หลักที่เราให้น้ำหนักค่อนข้างเยอะในช่วงนี้คือประเด็นปัญหาของกลุ่ม Emerging Market นอกเหนือไปจากปัญหาของแต่ละเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่มีอยู่แล้วนะคะประเด็นที่2ที่จะให้น้ำหนักรองลงมานะคะก็คือเรื่องของความวุ่นวายในช่วงก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนะคะเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐจะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนะคะคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยทรัมป์ต้องจะมีเรื่องของการเร่งออกนโยบายต่างๆออกมาให้มากนะคะเพราะฉะนั้นความผันผวนจากตัวนโยบายเองจากกระบวนการในการเร่งอนุมัติตัวนโยบายเองเนี่ยก็คงจะมีเข้ามานะคะซึ่งคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นแฟกเตอร์ที่เข้ามาป่วนตลาดได้มากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการค้าของสหรัฐของทรัมป์กับทางคู่กรณีคนสำคัญก็คือทางจีนนะคะคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามากดดันภาพโดยรวมของตลาดหรือเข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับเซนติเมนต์ได้เป็นระยะจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐไปนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่เรามองเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเป็นบวกที่เราคาดหวังไว้ในช่วงปลายปีนะคะตรงนี้ก็คือเรื่องของเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐไปแล้วเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็ยังจะเป็นช่วงที่เราคาดหวังว่าน่าจะมีมาตรการต่างๆออกมาจากทางภาครัฐมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการที่สนับสนุนในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายปลายปีนะคะน่าจะเข้ามามีส่วนช่วยแล้วก็สำหรับภาพโดยรวมของตลาดเนี่ยแรงซื้อของ LTF เนี่ยในช่วงที่ตลาดย่อตัวลงเนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคาดหวังว่าในช่วงปลายปีหรือในช่วงเดือนธันวาคมตลาดก็น่าจะมีแรงฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพื่อรองรับเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะการเลือกตั้งที่คาดว่าเร็วสุดจะเกิดขึ้นในช่วงกุมภาพันธ์ปี62เนี่ยโดยสถิติในอดีตแล้วเนี่ยประมาณ 1-3 เดือนก่อนช่วงการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะตอบรับในเชิงบวกประมาณ 2-3% โดยเฉลี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าก็ยังมีโอกาสที่ภาพโดยรวมของตลาดในช่วงนี้ยังมีความผันผวนอยู่ค่อนข้างเยอะอาจจะมีย่อตัวลงไปก่อนก็ลุ้นกัน 1,700 ไม่ควรจะหลุดนะคะถ้าหลุด 1,700 เนี่ย 1,650 1,680 แถวๆนี้เป็นกรอบที่อาจจะมีการไหลลงไปต่อนะคะเพราะฉะนั้นในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าเรายังมีความคาดหวังในเชิงบวกที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะก็ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะก็จับตาดูเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆกันต่อไปนะคะมาต่อนะครับเดี๋ยวผมพูดในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ก่อนครับเมื่อวานทปท.ก็เหมือนแบบโยนหินก้อนใหญ่ๆอ่ะก็ลองโยนดูแล้วว่าเขาจะคิดยังไงนะครับคือเหมือนเขาบอกว่าเขาจะเตรียมออกมาตรการคุมเข้มอสังหาริมทรัพย์นะครับสำหรับการซื้อบ้านหลังที่2นะครับในมูลค่ามากกว่า10ล้านจริงๆคนซื้อบ้านหลังที่2มันเกิน10ล้านอยู่แล้วเพราะว่าคนเราต้องสะสมทรัพย์สะสมเงินก่อนกว่าจะซื้อบ้านได้แพงๆมันเป็นหลังที่2อยู่แล้วทีนี้เขากำหนดว่าบ้านหลังที่2มูลค่ามากกว่า10ล้านกำหนดเงินดาวน์ 20% ในทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าในส่วนนี้ถ้าเป็นบ้านนะมันจะประมาณก็อาจจะดาวน์น้อยหน่อยถ้าเป็นคอนโดมันก็อาจจะดาวน์ 10% ก็มีนะครับ 15% ก็มีคือหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาจะมีเฮียริ่งในวันที่11ตุลาคือรับฟังแปลว่ารับฟังแล้วก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะเอายังไงถ้าเขาเป็นไปตามนี้จะเริ่ม1มกราคม62นะครับอันนี้เขาก็อ้างว่าอาจจะไม่พบฟองสบู่หรอกแต่เป็นการป้องกันนะครับก็ดีครับพอดูอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นการเหยียบเบรกอะเพราะก่อนหน้านี้ก็เห็นทุกคนจะลุยหมดจะลุยคอนโดแพงๆเงี้ยจริงๆส่วนมากผมว่าซิงเมนต์นี้ถ้าเขาจะป้องกันก็คือเป็นเซกเมนต์คอนโดแหละเพราะว่าถ้าพูดถึงการเก็งกำไรเนี่ยมันเก็งกำไรบ้านเดี่ยวไม่ได้หรอกเก็งกำไรทาวน์เฮ้าส์ก็ไม่ค่อยได้มันต้องเก็งกำไรคอนโดเพ
ราะว่ามันคนที่เก่งกำไรเก่งกำไรขายต่อเก่งกำไรปล่อยเช่านะครับงั้นถ้าออกมานี่คิดว่ากำลังซื้อเนี่ยถ้าดูจากถ้าต้องดาว 20% เพราะฉะนั้นคนซื้อจะต้องหาเงินมาดาวมากขึ้นเพราะฉะนั้น affordability หรือกำลังซื้อก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะกระทบในกลุ่มคอนโดนะครับอย่างที่บอกว่าคอนโดมีแรงจูงใจในการเก็งกำไรมากกว่านะครับดูจากสัดส่วนนะครับถ้าดูจากคนที่มีสต็อกคงเหลือเกิน10ล้านเนี่ยถ้าดูคนที่มีน้อยๆก่อนคนที่มีน้อยๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคือคนที่ทำตลาดล่างไงก็คือเป็นพวกปรึกษา LPN สุภาลัยนะครับลองลงมาผมคิดว่าถ้ามองลึกลงไปว่าเออคนที่มีสต็อกมากกว่า10ล้านเยอะๆแต่เป็นบ้านเยอะๆก็มีนะอย่างเช่น Land and House เนี่ยสต็อกคอนโดนะก็มีน้อยที่เกิน10ล้านเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นบ้านเยอะผมว่าเขาก็อาจจะกระทบได้น้อยนะครับที่ไม่เลือก LPN ที่ไม่เลือกปรึกษาเพราะว่าเราไม่มั่นใจในโกสนะครับแต่ถ้าดูข่าวนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลบโดยเฉพาะ เรื่องของแนวโน้มของยอดจองนะครับโดยเฉพาะคอนโดในช่วงต่อไปนะครับก็เลยลดน้ำหนักการลงทุนลงมานะครับเหลือตัวเลือกเดียวนะครับยังชอบแลนด์เฮ้าส์ตัวเดียวนะครับในส่วนที่กระทบกับกลุ่มธนาคารนะครับถ้าดูตามเกณฑ์ใหม่ที่คุณทนายเล่าไปแล้วนะครับในเนื้อหาสำคัญของเกณฑ์นี้นะครับถ้าพิจารณาจากสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วนะครับสินเชื่อที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับผลกระทบที่กำลังจะออกมานะครับจะกระทบกับสินเชื่อที่มีก่อนปล่อยเกินหลักประกันนะครับจะมีประมาณ 20% นะครับของสินเชื่อปล่อยใหม่นะครับแล้วการกู้สัญญาที่2ที่เป็นที่อยู่อาศัยราคา10ล้านบาทขึ้นไปนะครับจะมีอยู่ที่ 3.5% นะครับแต่ว่าเกณฑ์ใหม่นี้นะครับจะไม่กระทบกับสินเชื่อที่ปล่อยไปแล้วนะครับจะกระทบกับสินเชื่อที่แบงค์จะพิจารณาปล่อยใหม่เท่านั้นนะครับทางฝ่ายนะครับมองว่าอาจจะมาตรการดังกล่าวนะครับอาจจะทำให้การปล่อยสินเชื่อสังหาริมทรัพย์นะครับมีการชะลอตัวไปบ้างนะครับเนื่องจากเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นนะครับแต่จะช่วยลดความเสี่ยงนะครับที่ NPL ของสินเชื่อประเภทนี้จะเพิ่มขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเทรนด์ของ NPL ของกลุ่มธนาคารนะครับถึงแม้ว่าจะลดลงนะครับโดยรวมนะครับแต่ว่าสินเชื่อ NPL ของสินเชื่อสังหาริมทรัพย์นะครับกับปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งเป็นที่มานะครับของการออกมาตรการนี้ออกมาของธนาคารประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายยังไม่มีการปรับลดประมาณการกระเติบโตสินเชื่อและกำไรของกลุ่มธนาคารลงนะครับเนื่องจากทางฝ่ายมองว่าปีนี้นะครับสินเชื่อจะทำให้สินเชื่อของกลุ่มธนาคารเติบโตนะครับเป็นสินเชื่อขนาดใหญ่นะครับที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐและเอกชนนะครับจึงยังคงให้น้ำหนักการลงทุนมากกว่าปกตินะครับแล้วก็เลือก BBL แล้วก็เคแบงค์เป็นหุ้นท็อปเดิมนะครับในส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือคาดการผลประกอบการไตรมาส3ของกลุ่มธนาคารนะครับเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ 11.6% นะครับโดยคาดว่าจะมีกำไรนะครับ10ธนาคารรวมกันนะครับ 53,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเยียร์นะครับจากสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นและการตั้งสำรองที่ลดลงนะครับถึงแม้ว่าเปรียบเทียบกับปีก่อนนะครับกลุ่มธนาคารจะได้รับผลกระทบจากค่าธรรมเนียมที่ปรับลดลงนะครับจากการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินแล้วก็ค่าธรรมเนียมการจ่ายบิลนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับคาดว่ากำไรจะลดลงนะครับ 0.9% Q1Q นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะแตกต่างจากทุกปีนะครับที่ไตรมาส3เนี่ยเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการมักจะเติบโตสูงที่สุดในปีนะครับประเด็นที่เราคาดว่าผลประกอบการไตรมาสนี้จะลดลง Q1Q นะครับเนื่องมาจากสินเชื่อที่มีการชะลอตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นปกติของไตรมาส3นะครับแต่ประเด็นหลักๆที่ทำให้ผลประกอบการลดลงเนี่ยคือรายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวลดลงนะครับยังไม่มีตัวช่วยใหม่ๆให้มาช่วยในส่วนของค่าธรรมเนียมนะครับประกอบกับการกลับมาจ่ายภาษีนะครับเต็มจำนวนของ TCAP นะครับซึ่งดึงให้ผลประกอบการตัว TCAP แล้วก็กลุ่มธนาคารเนี่ยปรับตัวลดลง Q/Q เมื่อเทียบ Year-on-Year นะครับคาดว่า LHFG นะครับจะเป็นธนาคารที่มีผลประกอบการโดดเด่นที่สุดนะครับโดยเพิ่มขึ้นถึง 28.1% Year-on-Year นะครับจากการลดลงมากของการตั้งสำรองนะครับส่วนถ้าเทียบไตรมาส2นะครับคาด Tisco จะมีกำไรเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากรายได้ดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับตามการฟื้นตัวของสินเชื่อนะครับส่วนท็อปพิกนะครับก็ยังคงเป็น BBL KBank อย่างที่เรียนแล้วนะครับก็เป็นเรื่องคาดการผลประกอบการนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัว PSL นะครับ
คาดไตรมาส3นะครับกำไรจะเติบโตสักเกือบ 170% เทียบ year on year นะครับสาเหตุหลักๆก็คือเป็นในเรื่องของค่าระวางที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเราคาดว่าในไตรมาส3เนี่ยกำไรจะอยู่ที่122ล้านบาทนะครับโดยดัชนีค่าระวางเรือนะครับ BHSI แล้วก็ BSI ที่เป็นขนาดของ Pigeon เนี่ยปรับตัวขึ้น 12.8% นะครับแล้วก็ 27.5% เทียบ year on year ก็จึงทำให้เราคาดว่าค่าระวางเรือในไตรมาสนี้นะครับจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 15% year on year มาอยู่ที่ 1,793 ล้านบาทนะฮะแต่ถ้าเทียบกับไตรมาส2เองเนี่ยมองว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับเงินบาทแข็งค่าขึ้น 1.3% จำนวนเรือเท่าเดิมนะครับที่36 ลำนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าตัวรายได้เนี่ยจะเติบโต 17.8% นะครับในเรื่องของต้นทุนเดินเรือนะครับเรามองว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยเกือบแค่ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะทำให้ต้นทุนโดยรวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่เพียง 4% นะครับก็เลยส่งผลให้พี่กลับมามีกำไรนะครับประกอบกับในปีที่แล้วเองมีค่าใช้จ่ายนะครับพิเศษนะฮะเนื่องจากการฟ้องร้องอู่ต่อเรือที่ส่งมอบเรือล่าช้านะครับที่103ล้านบาทซึ่งปีนี้ไม่มีนะครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ทำใหปีนี้กำไรเมื่อพลิกจากปีที่แล้วที่ขาดทุนอยู่ประมาณ174ล้านบาทนะครับมาดูภาพรวมในไตรมาส4นะครับดีมานด์เนี่ยยังคงเติบโตดีกว่าซัพพลายเล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในไตรมาส4เนี่ยโดยปกติจะมักจะอ่อนตัวลงเทียบ Q on Q นะครับเนื่องจากวันหยุดในช่วงของปลายปีนะครับแต่เทียบ Year on Year ยังไงก็ยังมองว่าจะดีขึ้นอยู่ดีนะครับในเรื่องสงครามการค้าเองนะครับก็คงต้องเป็นเรื่องประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็ปริมาณการขนส่งสินค้านะครับเราได้มีการปรับราคาพื้นฐานนะครับของตัวพีเชียร์ไปเป็นปี62นะครับโดยยังคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับโดยยังคงประมาณการกำไรในปีนี้ว่าจะมีกำไรอยู่ที่537ล้านบาทและปีหน้านะครับกำไรจะเพิ่มขึ้นเป็น886ล้านบาทนะครับตัวถัดมาก็คือตัว TTW นะครับกำไรในไตรมาส3นะครับคาดว่าจะเติบโตนะฮะ 8% เทียบ year on year นะครับก็มาจาก2 ส่วนคือปริมาณขายที่ดีขึ้นแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยในไตรมาส3เรามองจะมีกำไรอยู่ที่793 ล้านบาทนะครับปริมาณการขายน้ำประปานะฮะจะเติบโต 6.5% เทียบ year on year หลักๆ ก็เป็นการเติบโตในพื้นที่ของTTW แล้วก็ PTW นะครับปริมาณเนี่ยขายในไตรมาสนี้อยู่ที่ 79.6 ล้านลูกบาทเมตรนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ที่มากขึ้นนะครับแล้วเขาก็ได้มีการปรับในเรื่องของแรนดามในการส่งน้ำก็เลยทำให้ส่งน้ำได้สูงขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเราคาดว่ารายได้จากการขายน้ำประปาเนี่ยจะเติบโต 6.6% นะครับและรายได้รวมเนี่ยจะเติบโต 6.4% นะครับตัวส่วนแบ่งกำไรจาก CKP ในไตรมาสนี้นะครับคาดว่าน่าจะสูงขึ้นนะครับเนื่องจากฝนที่ตกมากนะจึงทำให้มีการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับตามปริมาณน้ำที่เข้าเขื่อนนะครับในส่วนเรื่องของการขยายกำลังการผลิตของ TTW นะครับที่แล้วเสร็จแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจากับการประปาภูมิภาคนะครับเพื่อรับซื้อน้ำขั้นต่ำแล้วก็กำหนดอัตราค่าน้ำในส่วนของกำลังการผลิตใหม่อันนี้เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้นะครับหลังจากที่ล่าช้ามา 6-7 เดือนนะครับแม้ปริมาณขายนะครับจะดีกว่าที่เรามองไว้แต่ต้นทุนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วเช่นเดียวกันนะครับเราจึงมีการปรับลดกำไรในปี61ลง 2% นะครับมาอยู่ที่ 2,840 ล้านบาทแล้วก็คาดว่าในปี62จะอยู่ที่ 3,074 ล้านบาทนะครับก็ปรับราคาพื้นฐานในปี62เช่นเดียวกันนะครับที่ 13.90 บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะฮะสำหรับตัว TTW นะครับสำหรับนะครับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ